ปังไม่ไหวซ่องแปดนางเอกสาวคาตัวแพงสุดปี65ไม่ว่าจะออกอีเวนต์เล่นละครเดินแบบโฆษณาหรือรับงานต่างๆบอกเลยครับว่าแต่ละคนคาตัวพุ่งสูงจนหลายคนคาดไม่ถึงเลยครับแต่จะมีใครกันบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับอันดับที่8นุ่นวรนุชแม้จะอายุ41ปีแล้วแต่ใบหน้าความสาวและความสวยของเธอก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับพร้อมทั้งรับงานละครอยู่เรื่อยๆสำหรับคาตัวของซุปตานุ่นนั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่150,000 บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ8ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ 120,000 บาทต่อครั้งอันดับที่7ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักปัจจุบันสาวใบเฟิร์นได้สร้างผลงานปังๆไว้มากมายครับทำให้เธอมีเหล่าแฟนคลับจำนวนมากด้านค่าตัวของสาวใบเฟิร์นนั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ8ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ 180,000 บาทต่อครั้งอันดับที่6ใหม่ดาวิกาหลังจากกลายเป็นนางเอกร้อยล้านสาวใหม่ก็มีผลงานให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ตลอดครับสำหรับค่าตัวของสาวใหม่นั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ8ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อครั้งอันดับที่5คิมเบอร์รี่แฮปปี้ทั้งงานและความรักครับหลังเพิ่งถูกหนุ่มมาร์ตินขอแต่งงานส่วนเรื่องงานก็ลุ้งสุดๆครับด้านค่าตัวของสาวคิมนั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่ 75,000 บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ9ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อครั้งอันดับที่4เบลล่ารานีแจ้งเกิดเป็นผู้แตกจากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพจนกลายเป็นซุปตาร์หญิงถึงทุกวันนี้ครับปัจจุบันเธอนั้นมีอายุ32ปีแล้วและมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับค่าตัวของสาวเบลล่านั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่ 80,000 บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ9ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อครั้งอันดับที่3ญาญ่าอุรัสยาสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการบันเทิงคนนี้ครับปัจจุบันมีอายุ29ปีแล้วแต่ผลงานการแสดงของเธออย่างคงปังสุดๆครับทำอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดด้านค่าตัวของสาวญาญ่านั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่ 85,000 บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ9ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ 300,000 บาทต่อครั้งอันดับที่2ชมพู่อารยาถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูก3แล้วและปัจจุบันจะมีอายุถึง40ปีแต่แม่ชมก็ยังคงรับงานอย่างต่อเนื่องด้านค่าตัวของแม่ชมนั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ10ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ 150,000 บาทต่อครั้งอันดับที่1อัมพัชราภาปัจจุบันซุปตาสาวอายุ43ปีแล้วครับแต่ยังคงสวยเหมือนเดิมกลายเป็นดาวค้างฟ้าที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอครับสำหรับค่าตัวของสาวอัมนั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่ 200,000 บาทต่อตอนหรือหากเหมาเป็นเรื่องจะตกอยู่เรื่องรับประมาณ3ล้านบาทต่อเรื่องส่วนค่าโฆษณาประมาณ15ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ 300,000 บาทต่อครั้ง